จารย์ครับผมเจริญพรญาติโยม FC ของท่านอาจารย์วันนี้มาเจอกันอีกแล้วหลังจากที่ทางเบิกทรัพย์พร้อมกับโอปอมาทำบุญลงทานในงานบุญกฐินวันนี้ก็ขออนุโมทนากับ FC ทุกท่านทุกคนที่ฝากจตุปัจจัยที่ฝากเงินมาทำลงทานและทางวัดได้รับแล้วจากเบิกทรัพย์แล้วก็ช่องโอปอแล้วก็ช่องน้องนิดวะน้องนิวน้องนิวน้องนิววันนี้ก็ทางวัดได้รับแล้วอนุโมทนาแล้วก็อีกอย่างนึงจะได้บอกจะได้ประกาศคือท่านไหนท่านใดอยากบูชาแผ่นดวงครับอยากบูชาแผ่นดวงกับพระอาจารย์ให้โทรมาครับเบอร์พระอาจารย์โดยตรงไม่มี499ไม่มีมีแต่ตามกำลังศรัทธาครับผมไม่มีกลุ่มพระอาจารย์ไม่มีกลุ่มเบิกทรัพย์ไม่มีกลุ่มโอปอมีเบอร์พระอาจารย์ตรงๆครับผมเบอร์เดียวติดต่อได้เพราะว่าเบอร์ทราบญาติไปเจอกลุ่มปลอมนะคะมาได้ยินข่าวแววๆมาว่าเก็บเงินเก่าไม่มีไอ้เขียนเบอร์ให้สิเขียนสนิทกันได้ครับผมเขียนได้ก็ได้ครับคือเบิกทรัพย์คือเบิกทรัพย์นะคือบ่มีการบูชาของนะคะอันนั้นแล้วเนี่ยผู้ใดอยากบูชาแค้นทองส่วนการดูดวงดูอันนี้ค่ะอันนั้นการคิดตัวใหญ่ๆเลยครับการที่จะดูดวงก็ติดต่อพระอาจารย์โดยตรงไม่มีผ่านไม่มีผ่านกลุ่มเด้อว่ามีผ่านกลุ่มแบบดูดวงเช็คดวงโทรมาหาพระอาจารย์ได้เลยจ้ากองกาพานผู้โหลดแผ่นทองยังสี่เนาะค่ะนี่เบอร์พระอาจารย์ครับอันนี้เบอร์พระอาจารย์โดยตรงบ่มีผ่านกลุ่มเด้อให้มีผ่านคนนี้เบอร์นะไม่มีผ่านกลุ่มไม่มีกลุ่มพระอาจารย์ไม่มีกลุ่มดูดวงเบิกทรัพย์ไม่มีกลุ่มดูดวงโอปอไม่มีกลุ่มดูดวงผ่านของไอ้ไข่หรือว่าน้องน้ำฝนยิงสายตรงหาพระอาจารย์ได้เลยตรวจดวงเช็คสตาร์ตามกลุ่มดูดวงนะคะระวังกลุ่มปลอมเด้อพี่น้องให้ระวังกลุ่มปลอมก่อนที่จะนั่นให้โทรถามพระอาจารย์ก่อนนะให้โทรถามพระอาจารย์ก่อนฉะนั้นแล้วก็อนุโมทนากับทุกท่านที่มาช่วยพระอาจารย์ในการทำบุญและก่อนอื่นก่อนที่จะให้แนวทางกับสิบอกบุญคือเก้าครับผมบอกบุญคือเก้าคือวันที่17วันศุกร์ที่17นี้พระอาจารย์เป็นเจ้าภาพไปทอดกฐินที่สปปลาวที่สปปลาววันที่17นี้ท่านไหนอยากจะเป็นเจ้าภาพตอนนี้ยังขาดอยู่คือเจ้าภาพบาทใบละ 2,000ใบละ 2,000 แล้วก็ผ้าไตก็ยังขาดทุกไต3ไตคือไตละ 2,500 ท่านไหนจะเป็นเจ้าภาพก็ทำได้บุญกฐินนี่โดนที่อาจารย์สินิมีเจ้าภาพเพราะว่าส่วนมากมันเป็นบุญใหญ่ท่านผู้ใดตั้งใจสิเฮ็ดแล้วก็ถือสัจจะอธิษฐานเจ้าของเอาผู้ใดบ่มีกินสิอธิษฐานว่าจะเป็นเจ้าภาพบาทก็สามารถอธิษฐานได้เพราะว่าพระเนนเยอะที่ประเทศลาวก็คือวัดนั้นนี่วัดโนนแก้วเมืองศรีโคตรนครหลวงนี่วัดนั้นนี่พระ11เนน22แต่วัดเล็กๆเพิ่นก็ลำบากเหมือนกันก็เลยว่าเป็นเจ้าภาพไปให้เพิ่นเพราะว่าเน่นหลายเน่นพระเน่นหลายท่านนั้นก็อีกอย่างนึงเศรษฐกิจเพิ่นก็ไม่ค่อยดีก็เลยว่าจะเป็นเจ้าภาพทอดกฐินในวันศุกร์ที่17ในวันศุกร์ที่17ท่านไหนสนใจให้โทรมาเบอร์พระอาจารย์เป็นเจ้าภาพบาทผู้ใดขาดเนี่ยขาดกินขาดใส่เงินบ่ดกถุงบ่หนาเงินบ่ตรงถุงบ่ตรงนี่เป็นเจ้าภาพบาทกินบ่เบิดจกบ่ลงพุ่นดาฟันผ่าไตแต่อนุภาพแรงก็คือผู้ใดดวงตกดวงบ่ดีให้เป็นเจ้าภาพผ่าไตเพราะว่าให้พระภิกษุสงฆ์ได้คล้องพระภิกษุสงฆ์เป็นยังคืออานิสงส์หลายเพราะว่ามันเป็นเสื้อผ้าสำหรับพระภิกษุสงฆ์เวลาคนใส่ไปสวดมนต์ไปสวดมนต์ไปทำกิจของสงฆ์นี่อนุภาพมันก็เลยแรงครับฉะนั้น
เพื่อนจึงให้ถวายผ้าไตรท่านนั้นแล้วก็หรือว่าท่านใดที่คือหลายแท่จะเป็นต่างกำลังศรัทธาหาบาท10บาทก็ได้เหมือนกัน5บาท10บาทก็ได้หรือว่าตามกำลังศรัทธาได้คือกันเวิร์ดสุภูสุคนถือว่าร่วมกันเพราะช่วงนี้มันเป็นช่วงบุญกฐินดังนั้นก็ให้ศรัทธาญาติโยมเฮาได้ร่วมบุญน้ำกันเพราะว่าสิเป็นเมืองนอกเมืองในเมืองนอกเมืองก็ดีท่านไหนที่จะโทรมาเช็คดวงก็ติดต่อเบอร์พระอาจารย์ท่านไหนที่เขียนแผ่นทองก็สามารถติดต่อพระอาจารย์โดยตรงแล้วก็บอกด้วยว่าแผ่นทองจะบรรจุปีใหม่ครับผมปีใหม่ปีใหม่จะบรรจุแล้วก็จะปิดเลยนะจะปิดเลยไม่รับแล้วปีใหม่ก็คือบรรจุเพราะจะสวดพุทธาภิเษกองค์พระสังฆจายเรียกทรัพย์นั้นแล้วก็ท่านไหนอยากจะยังบ่ทันได้เงินบ่ทันได้นาก็เก็บไปอีกบ่เป็นหยังท่านั้นใครที่อยากจะทำบุญก็สามารถร่วมทำบุญได้บอกข่าวติดต่อรายละเอียดได้เลยโทรหาอาจารย์ได้เลยนะครับถือเลขที่16ตัวดีน้ำปูแล้วก็บอกก่อนยอดกฐินวันที่5ของวัดศรีทรงธรรมของเราที่ได้ที่เบิกทรัพย์มาเปิดโรงทานยอดกฐินก็คือ 220,000 91บาท 220,000 91บาทแบน091น่ะ091ลงท้ายโอ้เลขสวยนะพระอาจารย์นะสวย091สวยอันนี้คือเป็นเลขยอดกฐินวันนั้นเลขหลุดปากได้ไหมล่ะวันนั้นเวิร์กทรัพย์อยู่ไหมไม่เลขหลุดปากยกเสาเอกเสาโทน่ะอะไร79หรืออะไรนี่จำไม่ผิดจำไม่ได้ครับจำไม่ได้แต่หลุดปากมีอยู่ครับมีอยู่ครับเลขหลุดปากของพระอาจารย์ยกเสาเอกเสาโทคือ92กับ94เออนี่แหละครับ92 94แม่นเลขหลุดได้ยินอยู่ครับวันนั้นเลขหลุดปากของพระอาจารย์92 94แต่ว่าเลขน้ำมนต์กับเลขเทวดาเลขคำนวณนี่ตัวเดียวกันครับแล้วก็ใช่กระถิ่นน้องปูเนาะ091ครับอะไรนะมาดูเอา49649เลขเทวดากับขันน้ำมนต์ตัวเดียวกันตัวเดียวกันเลยแต่อันนี้เป็นเลขคำนวณตัวเดียวกันนี่เลขเทวดาส่วนว่ามาเขาฟันก็ได้ถ้าเป็นเลขคำนวณของออกพรรษาตัวเดียวกันตัวเดียวกันตัวเดียวครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับผมของพระอาจารย์นะครับผมเลข3ตัวนะครับผมแล้วก็เลข2ตัวนะครับนี่นะครับผมครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับอันนี้เป็นเลขเทวดานะครับยังไงถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ